หนึ่งชั่วโมงจากนี้ไปชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการชีวิตกับวิทยาศาสตร์พบกับข่าวสารและสาระน่ารู้สัมภาษณ์พิเศษประเด็นเป็นที่สนใจดำเนินรายการโดยบำรุงไตรมนตรีสิริหงส์เกิดสมบุญดวงเดือนเรืองจุติโพธิ์พานและศักรพีวงแขร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เป็นข่าวจากทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับหรือว่าวช.ครับซึ่งได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับแล้วก็มีสถาบัน China Society for Southeast Asian Studies นะครับมีสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีนนะครับเขาจัดสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีนครั้งที่8ภายใต้หัวข้อความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทยจีนยุคใหม่โอกาสและวิสัยทัศน์ใหม่นะครับซึ่งจัดการประชุมไปเมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายนที่หอประชุมนานาชาติหวังหยวนซิ่งที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเมืองเซี่ยเหมินนะครับอยู่ที่มณฑลฝูเจี้ยนสาธารณรัฐประชาชนจีนครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สิริฤกษ์ทรงศรีวิไลนะครับผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติท่านก็ได้กล่าวในพิธีเปิดการสัมมนาว่าการสัมมนาครั้งนี้เนี่ยเป็นการนำเสนอผลงานการวิจัยของนักวิชาการรวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอันมีคุณค่าต่อการสร้างความร่วมมือระหว่างกันของประเทศทั้งสองนะครับแล้วก็ยังมีการหารือร่วมกันระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติแล้วก็มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการให้มีความคล่องตัวแล้วก็ทันต่อสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับก็เป็นผลมาสืบเนื่องมาจากการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีนครั้งที่7เมื่อปีที่ผ่านมาครับภายใต้หัวข้อความริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายใหม่ยุคใหม่สู่การพัฒนาร่วมกันนะครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยจัดขึ้นเมื่อวันที่9ถึง13สิงหาคมนะครับที่โรงแรมขออภัยครับที่บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพนะครับเมื่อปีที่แล้วครับแล้วก็ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดชลบุรีประเทศไทยครับโดยในการสัมมนาครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับก็ทำให้เห็นได้ชัดว่าข้อริเริ่ม1แถบ1เส้นทางของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นทั้งนโยบายระหว่างประเทศยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศแล้วก็แผนพัฒนาระหว่างประเทศที่ยิ่งใหญ่ครับเพื่อส่งเสริมแล้วก็มีเป็นเรื่องของเพื่อส่งเสริมความสร้างสรรค์ของประชาคมร่วมอนาคตของมวลมนุษยชาติครับแล้วก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในระดับโลกและภูมิภาคครับโดยที่จีนเนี่ยจะเป็นประเทศผู้นำนวัตกรรมของโลกในขณะที่ประเทศไทยก็ตั้งอยู่ในใจกลางคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งติดต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียแล้วก็อยู่ในระเบียงเศรษฐกิจของจีนกับอินโดจีนภายใต้กรอบข้อริเริ่ม1แถบ1เส้นทางซึ่งรัฐบาลไทยก็กำลังผลักดันให้พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศเนี่ยนะครับหรือว่า EEC เนี่ยเป็นระเบียงเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจะสนับสนุนต่อข้อริเริ่ม1แถบ1เส้นทางซึ่งจะเป็นช่องทางสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่าง2มหาสมุทรรวมทั้งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเส้นทางสายไหมทางทะเลกับเส้นทางสายไหมทางบกด้วยนะครับมีเสียงของท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สิริฤกษ์ทรงศรีวิไลครับผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติพูดถึงเรื่องนี้ครับไปฟังเสียงท่านดูครับในระหว่างที่26ถึง27มิถุนายนที่ผ่านมานะครับทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวช.ในฐานะผู้แทนของประเทศไทยเนี่ยได้ร่วมมือกับประเทศจีนนะครับจัดการประชุมสัมมนาการวิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีนครั้งที่8ที่เมืองเซี่ยเหมินสาธารณประชาชนจีนเป็นการประชุมสำคัญมากครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่8แล้วเพื่อที่จะเชื่อมโยงความรู้จากการวิจัยที่นักวิจัยไทยกับจีนได้ทำงานร่วมกันประเด็นที่สำคัญที่มีการนำเสนอก็คือการขยายการค้าระหว่างไทยกับจีนโดยผ่านความเชื่อมโยงของโครงการ1แถบ1เส้นทางของประเทศจีนกับเรื่อง EEC
ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจตะวันออกของประเทศไทยนะครับที่สำคัญก็คือเรามาทำงานร่วมกันว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มใดที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้นะครับเส้นทางการเชื่อมโยงทางการค้าจะเป็นอย่างไรรวมทั้งนโยบายต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่ทั้งไทยและจีนจะทำร่วมกันมีอย่างไรบ้างนะครับสิ่งที่สำคัญในการประชุมครั้งนี้เนี่ยคือการที่นักวิจัยของประเทศจีนก็ยังได้นำเสนออีกว่าประเทศไทยเนี่ยมีจุดแข็งหลายจุดแข็งโดยเฉพาะจุดแข็งนอกจากจุดแข็งในสถานะของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของประเทศไทยที่รัฐบาลได้ทำในโครงการ EEC แล้วเนี่ยประเทศไทยยังมีจุดแข็งที่เรียกว่า soft power ก็คือความเป็นไทยความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างชาติความที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนอยู่ในตอนนี้นะครับแล้วก็ความที่ประเทศไทยมีความสามารถและมีเครือข่ายที่เชื่อมโยงตั้งแต่มหาสมุทรแปซิฟิกมาอินเดียซึ่งจะเป็นเส้นทางการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศครับพบกับรายการชีวิตกับวิทยาศาสตร์ได้ประจำทุกวันเสาร์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศผลิตรายการโดยชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นประจำสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ